แม่มวยไทยแบทเทิลLadies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Battle! Let's get the party started for a fight tonight. Let's get it on! เอาละครับท่านผู้ชมครับเปิดศึกความมันในคู่ที่1ของรายการมวยไทย3ยกสุดมันและนี่คือรายการมวยไทยแบทเทิลครับถ่ายทอดสดตรงจาก Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับท่านผู้ชมไม่รอช้าครับนักชกทั้งคู่รอท่านผู้ชมอยู่แล้วเราไปทำความรู้จักกับเขาก่อนเลย Introducing first fighting at the blue corner he trainer Sid Krutae Chimps and his professional card 19 wins 9 losses and 2 draw ladies and gentlemen let here for คมพยัคฆ์ Sidครูเต้มวยไทยบัตเทิล Alright guys, let's clap your hands louder Ladies and gentlemen, 14 out of the blue corner He turned a seat, ครูเต้ชิม Ladies and gentlemen, let's hear for คมพยัคฆ์ครูเต้ and his opponent fighting on the red corner he trained Naya Park Real Gyms and his professional record 22 win 10 losses and 1 draw ladies and gentlemen please welcome Pat Wilderpun Naya Park Will Ladies and gentlemen, fighting out of the red corner, he's trainer Naya Park Williams. Ladies and gentlemen, please welcome Pat Wilderpun, Naya Park Williams. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เสิร์ฟความมันระดับโลกกับรายการมวยไทยแบทเทิลครับเป็นประจำครับทุกๆวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติเป็นต้นไปแบบนี้และนี่คือสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยของเราครับซึ่งวันนี้ครับตรงกับวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์ความมันระดับโลกที่รอท่านผู้ชมอยู่จัดหนักจัดเต็มเช่นเคยครับโดยเฉพาะคู่เอกนำรายการครับพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมเป็นการเจอกันระหว่างอุดมเล็กกำนันลีนุปราณบุรีครับจะดวลกับเพชรศิลาเรือนไทยโคราชเท่านั้นยังไม่พอยังมีฟ้าหลังฝนปะทะใจเพชรขุนทรัพย์ดวลกับเพชรสาเกตและก็มีนักชกจากต่างประเทศนั่นก็คืออาเทมอาวาเนซอฟครับนักชกจากรัสเซียจะดวลกับชินจังเพชรจินดาครับแต่ว่าตอนนี้ครับเปิดหัวคู่แรกกันเลยครับพิกัด48กิโลกรัมมุมน้ำเงินนั่นก็คือคมพยัคฆ์สิทธิ์ครูเต้ครับต้องมาดวลกับเพชรวีรพลนาย่าปาร์ควิลทางด้านคมพยัคฆ์ครับนักชกในมุมน้ำเงินครับชื่อจริงชื่อนายอดิศรสืบชาติจากตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในวัย19ปีครับส่วนสูง163ซมฟอร์มหลังที่ฝากเอาไว้ครับชนะ1แพ้2เคยปะทะกับนักชกจากนาย่าปาร์ควิลมาแล้วนั่นก็คือไฟล่าสุดก็พาท่าแพ้คะแนนให้กับเอ็กตร้าคูเขียวนาย่าซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมค่ายของทางด้านเจ้าเพชรวีรพลในวันนี้แหละครับส่วนทางด้านเพชรวีรพลครับวัย15ปีครับชื่อจริงชื่อนายวีรพลชัยหานิชครับจากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น3ฟอร์มหลังครับแพ้1เสมอ1ชนะ1จากนายาปาร์ควิลครับเอาละครับกรรมการดร.นาคินคำศรีก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนักมวยแล้วครับไว้ใส่บนทีด้วยกันครับเปิดฉากมาเพชรวีรพลครับคมขวัญไปก่อนกวาดขวาล้มไปดื้อทางด้านคมพยัคฆ์สิทธิ์ครูเต้ครับนะครับคมพยัคฆ์นั้นเป็นนักชกรุ่นพี่ครับในวัย19ส่วนนายเพชรวีรพลนั้น15ปีเท่านั้นครับนะครับอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับการเตรียมตัวการแก้เกมมาสำคัญที่สุดเพชรวีรพลพยายามเดินเข้าไปหาคมพยัคฆ์ตอนนี้ก็ยังเดินเกมไม่ได้ครับเจอลูกฉับฉวยเข้าไปพยายามจะเดินหน้าเข้าหาตบซ้ายของทางด้านเพชรวีรพลครับไล่เข้ามาแล้วทิ้งด้วยขวานะครับคมพยัคฆ์ก็ยังเน้นเชิงตั้งรับรอจังหวะของตัวเองอยู่นะครับนี่ครับปกติเป็นมวยเดินครับคมพยัคฆ์แต่วันนี้โดนทางด้านเพชรวีรพลชิงเดินก่อนครับตบพุ่งซ้ายเข้ามาฝาตามยังไม่เข้าเป้า
ครับนี่ครับเสิร์ฟด้วยแข้งขวาอีกครั้งกับธนาพิวิทยพลแล้วก็เดินกระชับโอ้โหแต่ว่าซ้ายหน้าดอกนี้ครับของธนาคมพยักษ์หน้าเตะเต็มลำตัวเลยครับเอาละครับหัวเริ่มร้อนครับพยายามจะเดินเข้าในแต่ก็โดนทางด้านคมพยักษ์ไปฝากเข้ามา1ครั้งครับได้มา1ดอกครับคมพยักษ์สวยๆครับธนาพิวิทยพลเดินเข้ามาขยับโยกเข้าไปหลอกเข้าไปครับหาช่องทางยังเติมเกมไม่ได้ครับตรงครับตอนนี้เตะขวาขึ้นมามาแล้วครับครั้งที่2เริ่มตามมาโอ้หาจังหวะชัดๆแบบนี้เลยครับธนาคมพยักษ์ธนีรพลวางอีกทีคืนได้ครับอะไรก็แต่ว่าวงในคมพยักษ์จับรัดไว้ก่อนครับตีได้มาเพียงแค่ครั้งเดียวครับแต่ว่าจังหวะเติมนั้นยังไม่มาเตะขวามาครับธนาคมพยักษ์สายโต้คืนจากคมพยักษ์สายกับขวาครับเอาวุ้นยาวตักเข้ามาพยายามเตะขวายังไม่ล้มครับคมพยักษ์เติมเกมเข้ามาไล่กระชับพื้นที่เลยครับต่อยขวานั้นหลุดครับทางด้านคมพยักษ์ไล่ต่อเลยครับพิวิรพลสูงก็มาถีบแล้วโอ้การคอครับมาเล่นของสูงครับนี่แหละครับจังหวะต้องบอกว่าการเลือกอาวุธค่อนข้างดีแล้วเดินเสียบตามเข้ามาอีกครั้งกับทางด้านเจ้าเพชรพิรพลเริ่มโชว์เริ่มฉายนะพิวิรพลปลายหน้าจากคมพยักษ์โต้คืนมาครับเพชรพิรพลเกาะในคมพยักษ์ยืดสู้ครับล็อกไปล็อกมาตีไม่ได้ครับกรรมการว่ายังไงครับแม่ต้องยากครับแต่งตัวกันนานไปหน่อยนี่ครับค่อยๆดีต่อครับเสิร์ฟอีกครั้งด้วยแข้งขวาเตะได้เนียนเตะได้แน่นเหลือเกินกัปตันเจ้าเพชรพิรพลนี่ครับโอ้สองสามครั้งแล้วนะครับที่เจ้าคมพยักษ์โดนเบรกเกมเสิร์ฟแบบนี้ครับกับซ้ายหน้าหลุดอีกครั้งกัปตันคมพยักษ์รักษาระยะห่างของสุขุมาเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับมวยไทยแบทเทิลจังหวะสาดขวาเนียนๆของทางด้านเจ้าเพชรวีรพลนาย่าปั๊บวิวครับก็เบรกเกมเซิร์ฟเบรกเกมบุกของทางด้านคมพยักษ์เซ็กคูเต้ได้ดีภาพช้าครับท่านผู้ชมครับขยับเข้ามาก่อนนะครับทางด้านคมพยักษ์พยายามจะสับด้วยศอกขวาว่าเกมการบุกนั้นเป็นทางด้านเจ้าพิษวิรพลครับนี่ครับไปช้อนเข้าไปพอกคอครับแต่ว่าเบาไปนิดหนึ่งครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยเปิดฉากมายกที่2คมพยักษ์จี้ติดวงในแล้วครับนี่ครับตอนพักให้น้ำเนี่ยพี่เลี้ยงกับแคปบอกต้องเดินครับยกนี้ครับไปถอยแล้วมันผิดเหลี่ยมผิดตัวครับคมพยักษ์ขวาขึ้นมาจากทางด้านพิษวิรพลรุ่นพี่ก็พยายามจะเดินตามเกมของตัวเองครับเพราะว่ายกแรกไปตั้งรับไม่ใช่ถูกสไตล์ครับทำให้โดนอาวุธไปเยอะแล้วครับตีซ้ายแล้วโหนเอาไว้ใหญ่ที่พอเดินเกมก็ทำท่าจะเกมการชกดีขึ้นมาเรื่อยๆครับคมพยักษ์ลูกนี้เตะขวามาเป็นโดนเตะขวาแล้วคมพยักษ์ดันแทงซ้ายแทงขวาโตขึ้นครับแล้วสอกขวาจากเพชรพลถักออกแล้วต่อย1 2เข้าไปนี่กลับมาแต่ว่ายังตีติดๆขัดๆกันอยู่ทั้งคู่เลยครับอย่าสายจิ้มลำตัวเอาละครับเลือกเป้าใหญ่แล้วกัตนาเจ้าคมพยักษ์ขวาได้มั้ยปักด้วยศอกก่อนครับพิวิรพลขวางหน้าเสียบคมพยักษ์ขึ้นแล้วตั้งกระแพงเอาไว้ครับล็อกได้แล้วนะครับตีด้วยซ้ายครับเอาเลยครับเกมวงในซึ่งเป็นเกมที่ได้รับคมพยักษ์ถนัดนั้นเริ่มจะเข้าที่เข้าทางครับนี่ครับเริ่มตีได้ดุดันมากขึ้นครับคมพยักษ์แล้วต่อย1 2เป็นพิวิรพลหักกระชากครับล็อกไปล็อกมาคมพยักษ์จะเรียกเข้าซ้ายนี่นะครับคมพยักษ์หันมาสู้ได้ครับทำได้ดีนะครับผักออกปั๊บพยายามจะปักศอกครับทางด้านเจ้าพิวิรพลโกงไว้เป็นธนาคมยักษ์ตีก่อนแต่ว่าเพชรพลยักษ์คืนได้นี่ครับเบิ้ลเลยครับมีของแถมกัตนานคมยักษ์เพชรพลก็เสียบซ้ายได้งามเหมือนกันครับเตะขวามาเพชรพลเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับคมยักษ์แหมได้มาคนละจังหวะครับสายหน้าอีกครั้งเกี่ยวได้เอาเลยครับปัดเดียวไปก่อนครับแต่ว่ายังหยุดเกมบุกไม่ได้ครับสับด้วยศอกขวากัตนานคมยักษ์จะขวางเสียบซ้ายจากธนาเพชรพลแต่คมยักษ์ขวางไม่อยู่ครับลามายัดไส้แล้วคมพยักษ์ตีอ้อมเลยครับเอาเลยครับทำมาได้เหมือนกันครับทางด้านเพชรวีรพลและก็คมพยักษ์ครับนี่ครับวงในทำได้ดีด้วยทั้งคู่ครับคมพยักษ์เดินอีกครั้งครับมัดนายสู้เป็นบอลทุนอันแทงซ้ายสายโต้ขึ้นมาจากคมพยักษ์ตีแข้งขวาแข้งซ้ายตามมาครับเพชรวีรพลตอนนี้ต้องชิงเดินครับถอยหลังไม่ดีนี่นะครับขวาได้แล้วตีครับเสียบโอ้วงในนั้นดูจะต้องบอกว่าสดชื่นด้านคมพยักษ์นะครับขยับเข้ามาพยายามจะจับพยายามจะจับไตแต่ว่าเอาเลยครับโดนขวางอีกแล้วครับพยายามเสียบเข้ามา
ล็อกยัดไส้มาจากเพชรวีรพลขมยักษ์ยังไงเลือกแล้วก้านคอครับโอ้รอนานครับแต่มาครับลูกนี้ได้มาสวยสวยสวยครับทางด้านขมยักษ์เพชรวีรพลโดนเข้าไปต้องสะบัดหน้าขับไล่ความมึนงงครับมาวงในอ่ะขมยักษ์แทงซ้ายมากับการยักษ์ออกมาครับแย่ซ้ายมาจากทางด้านขมยักษ์เจอขวาของทางด้านเพชรวีรพลโอ้ต่างฝ่ายต่างบุกครับนะครับเสียบก็คืนได้ครับดูครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าแลกกันตลอดไม่ได้ปล่อยให้ทางด้านขมยักษ์ตีแต่ฝ่ายเดียวด้วยแล้วหมดยกที่2ครับแม่มวยไทยแบทเทิลเป็นเกมการเปิดหัวคู่แรกที่สนุกและเล้าใจเลยครับขมยักษ์สิทธิ์ครูเต้ครับกับทางด้านเพชรวีรพลนายาปาร์ควิลล์มุมน้ำเงินนั้นมาจากพิษณุโลกกับส่วนมุมแดงนั้นมาจากขอนแก่นเกมยกที่ผ่านมาทางด้านขมยักษ์พยายามจะเดินเปิดเกมและเลือกไปที่วงในครับแม้ว่าตัวเองทำได้ครับดูจังหวะเตะก้านคอครับแต่ว่าทางด้านเจ้าเพชรวีรพลก็มีจังหวะคืนแต่ตอนนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายเป็น3นาทีแห่งการตัดสินหาตัวผู้ชนะอย่างแท้จริงครับเป็นความมันครับอารับพุทธคมพยักษ์ปล่อยในสังหารล่างมากระชากไปยังไม่ได้ครับเด้งขวาเอาขึ้นได้คมพยักษ์แม่จังหวะนี้ทำได้ครับนี่ครับพุ่งซ้ายก่อนครับเจอขวาของทางด้านเพชรวีรพลนายรัดล่างเอาไว้ตีจับเอวนี่แหละครับท่านผู้ชมครับบนไม่ต้องขึ้นครับแต่ว่าตีได้ทุกท่าครับทางด้านคมพยักษ์นี่นะครับวงในรัดล่างถือว่าลูกทีเด็ดครับคมพยักษ์นำมาใช้งานเทพบดลเตะขวาได้เดินหน้าลุยจากเพชรวีรพลครับเกี่ยวระวังแข้งขวาเอาละครับเอาคืนมาคนละช็อตครับโอ้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่เขี้ยวเลยครับตีได้แล้วพับไว้ครับทางด้านเพชรวีรพลนะครับวางแข้งขวามาเกี่ยวมาแล้วเข็นไม่ลงครับตัดสินใจพลาดไปหน่อยครับทางด้านคมพยักษ์เตะขวามาเพชรวีรพลเดินหน้าเข้าไปหาครับขวาโต้เตะขวาเสร็จล็อกบนครับเพชรวีรพลเหยียบซ้ายได้มาคนละดอกครับกรรมการแยกออกมาเอาละครับออกมาผ่อนเกมนะครับทางด้านคมพยักษ์วางแข้งขวาประสานกันแล้ววงในอีกทีจากทางด้านเพชรวีรพลเจอหน้าคมพยักษ์เสียบก่อนครับไล่เข้ามาตีอีกครั้งกินกันไม่ลงก็วงในคุณดีผมนี่ตลอดรับหนึ่งสองจากคมพยักษ์หน้าสบายครับเพชรวีรพลโดนมาเข้าไปยังไงครับเตะขวาขึ้นเตะขวาเสร็จรัดนะครับทางด้านเพชรวีรพลคล้องได้ยังเสียบไม่ได้ครับเป็นจังหวะของทางด้านคมพยักษ์ที่เสียบได้ก่อนจากแล้วโดนปล่อยตัวออกมาหน้าโดนแข้งขวาเข้าไปเต็มๆเลยครับนะครับแล้วตีซ้ายจากเบอร์จะเบิ้ลครับทางคมพยักษ์เอาเลยครับตอนนี้เนี่ยเริ่มจะทำวงในได้กลับมาอีกแล้วนะครับเต็มๆเข้าไปคมพยักษ์ไล่แขนสู้ครับเพชรวีรพลแทงแล้วเสียบคมพยักษ์แทงทะลุกำแพงขึ้นมาโอ้ผ่อนเกมกันไม่ได้เลยครับอะไรครับซ้ายจากหน้าคมพยักษ์เจอบวกศอกจากเพชรวีรพลนะครับรัดล่างไว้เสียบโอ้เสียบอีกทีครับมาแล้วครับลูกเร่งลูกขยายความจากคมพยักษ์ครับแทงไปเสียบไปโชว์ไปรัดล่างมาคมพยักษ์แทงเข้าขวาเพชรวีรพลก็พยายามสกุลแล้วก็เสียบซ้ายคืนครับได้มาคนละคนละชุดใหญ่ๆเหมือนกันนี่นะครับเตะซ้ายดักไว้ครับพยายามจะโผล่เข้ามาก็โดนทางด้านเจ้าคมพยักษ์รวบเอาไว้เอาละครับท่านผู้ชมครับเกมค่อนข้างที่จะบีบหัวใจกันมากขึ้นเลยครับนี่ครับเปิดหัวก็สนุกดูครับคมพยักษ์เตะขาสูงเป็นคนเดินหน้าที่อีกครั้งครับค่อยๆสืบเท้าคมพยักษ์ตอนนี้ไม่เดินครับเอาละครับเดี๋ยวก็รู้ว่าตัดสินใจผิดหรือถูกที่มันยืนรอกันแบบนี้นี่ครับไม่ได้ครับไม่เดินไม่ได้ครับขยับเดินเข้ามาครับคมพยักษ์พยายามจะแยกกระแทกด้วยซ้ายจิ้มด้วยหมัดขวาแล้วพยายามจะวางแข้งเติมเข้ามาอีกทีครับได้มาสองชุดครับทางด้านคมพยักษ์ต่อยขวาแล้วเตะซ้ายเข้ามาครับเตะขวาขึ้นมาจากเพชรวีรพลคมพยักษ์เกี่ยวแล้วเอาคืนเหยียบขวาด้วยวงไหนครับคมพยักษ์โอ้ลุ้นครับแบบนี้ครับและท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยครับผู้เปิดหัวของรายการครับพิกัดน้ำหนัก48กิโลกรัมคมพยักษ์สิทธิ์ครูเต้ครับนักชกในมุมน้ำเงินจากพิษณุโลกเจอกับทางด้านเพชรวีรพลนายาปาร์ควิลจากขอนแก่นครับเป็นเกมการชกและเป็นคู่มวยที่สนุกครับในคู่เปิดหัวของเราในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะวงในนี่ครับแม่พยายามจะล่อก้านคอครับทางด้านเจ้าคมพยักษ์แต่ว่านักชกรุ่นน้องนะครับเป็นมวยที่เตะข้างขวาได้ดีเหลือเกินบีบและวัดใจกรรมการครับผลจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันFor the great fight, our fight is ending now. Let's check out Better Plus. Max.
สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Battle for Blue and Red Corner Max Muay Thai Facebook Page Blue and Red Corner reach of 90 degrees Celsius get 5,000 baht each and now ladies and gentlemen after 3 years of action we go to the judges scorecard for the winner Samadra สุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับผลออกมาเสมอกันนะครับกินกันไม่ลงจริงๆพักความมันตรงนี้ครู่เดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับ Please stay tuned We'll be right back after the short break This is Muay Thai Battle